คำเตือนนะครับใครที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องการตายของสัตว์เลี้ยงนะครับขอให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเอาละครับก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่เกี่ยวกับเรื่องการตายของสัตว์เลี้ยงผมนะครับเพิ่งไปอยู่ดาวหมาเมื่อตอน9โมงประมาณนั้นก็คือผมกำลังจะกลับบ้านมั้งประมาณนั้น9ทุ่มไม่ใช่ดิ9ทุ่มอะไรวะประมาณกี่วะจำไม่ได้ประมาณ19.2 มั้งประมาณนั้นคือผมกำลังจะกลับบ้านก็ได้ไม่พี่ทักมาบอกว่าไอ้ปุ๊กเนี่ยไอ้หมาที่อยู่ในภาพเนี่ยตายใช่ฮะมันตายคือมันมีอาการมา2วันแล้วมั้งอาการนานแล้วแหละคือมันเป็นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมก็พาไปหานะครับไปหมอถามบอกหมอบอกว่ามันมีอะไรนะครับมันมีเหมือนก้อนอะไรข้างในท้องมั้งคือบ้านผมก็เป็นอันนี้นะมันเหมือนแบบคนพ่อเลี้ยงผมเนี่ยพ่อเลี้ยงผมมันไปฉีดกันอะไรวะไม่ใช่อะไรฉีดกันมดลูกตามจริงเขาควรจะทำเป็นทำเป็นอะไรนะทำเป็นคือควรจะอะไรนะควรจะทำหมันแต่ด้านไปฉีดยาแทนนะมันเลยส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะก็วันนี้ก็วันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูก่อนนะผมเพิ่งมาเล่าเลยเนี่ยวันนี้วันที่แป๊บนึงนะวันที่วันอาทิตย์ที่10เมษาเป็นเดือนแม่งหมาผมตายอีกโอ้โหเจริญนะก็จะทำไงดีอ่ะก็คือหมาผมจะเรียบร้อยแล้วฮะก็หลังจากดูอาการมาตั้งแต่เช้าอ่ะคือมันไม่ดีขึ้นเลยฮะก็ไม่รู้อะไรนะพอผมจับขามันเจ็บหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะมันจะกัดผมให้ได้เลยมันก็ร้องอย่างนั้นน่ะจนผมก็สงสารนะผมก็ดูแลมันแล้วผมก็ว่าผมจะไปข้างนอกไปร้านเกมกับไปหายายผมด้วยผมก็เลยฝากพี่ผมดูแลพี่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวดูแลให้ผมก็เลยไปแล้วหลังจากนั้นตอนทุ่มกว่าพี่ผมก็พักมาบอกว่าหมาไอ้ปุกตายแล้วนะผมก็ใจหายแป๊บนึงอะแบบฮะอะไรวะกูคือเพิ่งออกมาได้ไม่นานประมาณชั่วโมงกว่ามั้งยังไม่ทันจะได้กลับไม่ได้อะไรเลยมั้งพี่ทักมาบอกว่าปุกตายแล้วก็ก็มีไม่กี่คลิปหรอกที่ว่าถ่ายเป็นเกี่ยวมีที่มีติดนะที่มีติดด้านะไอ้ที่มีติดไอ้ปุกนะก็ไม่กี่คลิปหรอกครับเพราะว่าปุกไม่ใช่หมาลาผมเลยไม่ได้ถ่ายมากนะมันเป็นปุกเป็นหมาที่ไม่ค่อยสนใจโลกแล้วครับเพราะว่ามันแก่มากแล้วนี่ปีนี้เป็นปีที่14นะถ้าปุกอยู่ทันถึงช่วงกลางๆปีนี้ไอ้กระปุกนี่อายุ14นะครับแก่จะอายุเท่าผมแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นโลกของหมาจริงอายุแก่มากเลยนะ14ปีคือยังไม่ถึงหรอกมันเพิ่ง13อยู่ยังไม่ถึง14เลยก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมโพสต์หน้าไอ้นี้นะก็ถ้าถามเรื่องจุดเริ่มต้นที่ผมเจอปุกอะก็คือเจอจากการที่ผมไปกับพ่อเลี้ยงมันพ่อเลี้ยงนี่แหละผมไปบ้านนอกไปกับผมไม่อยากชื่อเรียกชื่อผมรู้สึกเรียกชื่อแล้วมันติงหิดปากอะเนาะชื่อเขาก็อยากเรียกอะประมาณนั้นคือไปกับพ่อเลี้ยงผมได้เจอปุกครั้งแรกคือเจอเป็นสภาพแบบที่เป็นภาพแรกเลยมั้งขนปุกๆหน่อยขนปุยๆหน่อยอ้วนๆเป็นหมาเป็นแบบทำตัวน่ารักดีนะไม่อะไรมากเลยแบบปล่อยออกไปก็ไม่ไปยุ่งอะไรนะก็แค่ไปขี้ไปเหี่ยวแค่นั้นผมเจอครั้งนั้นก็ผมก็ไม่คิดว่าจะเอามานี่นะตอนแรกผมตอนนั้นยังอยู่ห้องเช่าอยู่คือถ้าเป็นสตอรี่ชีวิตผมนี่แม่งซับซ้อนมากเลยแม่งการย้ายบ้านแม่งเนี่ยจะย้ายครั้งที่4แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าย้ายตอนไหนเดี๋ยวมาทำคลิปให้ดูแล้วกันนะน่าจะเดือนหน้ามั้งประมาณเดือนหน้าเห็นแม่บอกว่าน่าจะรอหมู่บ้านใหม่อยู่เขาบอกว่าจะหาหมู่บ้านที่เป็น3หมู่บ้านจะไม่อยู่บ้านนี้แล้วเพราะว่าไม่อยากอยู่ใกล้กับพ่อใหม่พ่อเก่าไอ้พ่อเลี้ยงผมนะก็จะพูดยังไงดีวะแย่ เจอครั้งที่2มั้งครั้งที่2ได้เจออีกรอบหนึ่งก็คือไปเหมือนกันที่ไปบ้านนอกครั้งที่3คือย้ายมานี่ผมก็ไม่คิดนะตอนแรกก็งงว่า
คือมาผมย้ายมานี่ไม่ได้ประมาณ6อาทิตย์มั้ง2เดือน 2-3 เดือนมั้งผมย้ายมาอยู่บ้านใหม่ได้ 2-3 เดือนตอนนี้เข้าจะ 3-4 ปีแล้วมั้งย้ายมานี่ปุกก็มาอยู่นี่นะตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เพิ่งย้ายมาเลยปุกก็มาอยู่นี่อยู่ได้นานนะอยู่นี่ประมาณ3ปีมั้ง3ปีครึ่งมาอยู่นี่ไอ้ด่าก็เพิ่งมาได้ปี2ได้2ปีมั้งด่าเป็นเหมือนเพิ่งเข้าวัยรุ่นอ่ะด่ามีโอกับอิงแล้วก็มีปิงแล้วก็มีอะไรนะอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรนะไอจำชื่อไม่ได้อีกตัวหนึ่งมีภาพอยู่อ่ะเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นให้ดูนะเป็นเจ้าตัวเล็กๆนะตัวนั้นแหละชื่ออะไรวะอ๋อชื่อปิงจำได้ละคือเป็นหมาที่ก็มาอยู่ได้เหมือนกันอยู่ได้ไม่ถึงปีเลยมั้งไม่รู้มันไปกินอะไรเหมือนกันมันสำลักกันนั้นตอนช่วงนั้นผมก็ไม่รู้เรื่องนะผมไม่ได้เตรียมตัวไม่มีอะไรเลยคือแล้วก็เหมือนไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพิษหรือเป็นสารเคมีแล้วมันก็วันนี้ผมก็พยายามนะเอาน้ำอะไรแล้วล้วงคอแล้วไม่ได้ช่วยเลยผลสุดท้ายมันก็ตายผมก็คือตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเลยมีสองคนมีผมกับอีกคนหนึ่งอะแต่ผมขอไม่ออกชื่อนามแล้วกันนะผมเกลียดมากเลยคือก็ได้เอาไปฝังนะมันก็รู้สึกแย่แต่ตอนนั้นอะคือแม่ผมก็บอกว่าทำไมมันถึงตายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนมันไปตายเพราะอะไรผมไม่รู้เรื่องแต่ที่รู้ว่าไอคนที่ผมไม่ออกเอ่ยนามเนี่ยไอคนนั้นแหละเป็นคนปล่อยหมาออกไปคนนั้นแหละที่ทำให้หมามันตายแต่มันก็ไม่ยอมรับนะตัวเองเป็นคนปล่อยนิสัยมันนะครับผมไม่อยากคบกับคุยแบบผมไม่อยากคบมันเป็นเพื่อนหรือคบมันเป็นพี่เป็นหรือว่าเอ้ยผมไม่อยากคบมันเป็นน้องอ่ะนิสัยมันแย่ทุกอย่างไม่ช่วยทำเลยจนตอนนี้ผมรู้สึกอยากจะออกไปที่จากที่นี่แล้วโอเคคือกลับมาเข้าเรื่องไอ้ปลูกต่อแล้วกันนะก็ใครที่อยู่ดูมันถึงตอนนี้ได้ก็ขอบคุณมากนะครับคือผมว่าเนี่ยยังเห็นอย่างคลิปเนี้ยคือคลิปเนี้ยผมว่าผมก็ผิดกับผมด้วยแหละคือเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยเห็นไหมมันถือออกมาเนี่ยไอ้เติ้ลเนี่ยคือตามจริงผมว่าหมาไม่ควรกินใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะคือผมก็ให้ไอ้ปุกกินนะเนี่ยเห็นไหมมันก็อยากกินนะผมก็ให้กินมันก็กินนะแต่ตอนรู้สึกผมมันป่วยมาได้2อาทิตย์แล้วมั้งผมให้มันกินมันไม่กินอ่ะมันก็ไม่กินละให้มามันเหมือนไม่กินอาหารไม่กินน้ำเลยถ้าไม่ป้อนมันไม่ลุกด้วยมีพาออกไปอาการมันดีมากเลยนะตอนแรกอะคือมันอาการมันแย่คือมันแย่มากเลยตอนแรกมันแย่แบบไม่อะไรเลยแต่พอผมมันมีช่วงหนึ่งแบบช่วงแค่ช่วงประมาณได้แค่3วันมั้งอาการมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะคือ3วันนั้นมันเป็นวันที่ผมวันแรกผมพามันออกไปเดินเล่นพามันออกไปเดินมันก็เดินนะมันก็ทำแบบมันก็เล่นกับตัวผู้มันเจอหมาตัวผู้ในหมู่บ้านผมพามันออกไปมันก็เล่นนะมันก็แบบลึกคืนแบบตอนนั้นก่อนนั้นคือแม่ผมพามันออกไปหาหมอนั่นแหละแล้วเสร็จมันก็รู้สึกเหมือนมันอยากเห็นนอกข้างนอกผมก็พามันออกไปนอกบ้านมันปกติผมไม่ได้ค่อยให้ออกไงเพราะว่าในหมู่บ้านผมมันมีคนป้าคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านผมมันแบบซีเรียสเรื่องขี้หมาเนาะก็คือรู้แหละมันไม่ได้ขี้หน้าบ้านคุณป้าหรอกหมาผมอะแต่ทำไมป้าถึงไปบอกว่าเขาให้เขาติดภัยเนาะก็ช่างมันก็ไอ้ปุกก็เป็นหมาตัวหนึ่งที่สตอรี่กับผมก็เยอะนะไม่เยอะมากใครเท่าไอ้ด้านะไอ้ด้าส่วนใหญ่สตอรี่มันก็ต้องผมก็ต้องไปวิ่งไล่มันตลอดไอ้ปุกก็ไม่ต้องนะคือปุกเป็นหมาที่ดีมากเลยไม่จำเป็นต้องไล่ถ้ามันออกไปเดี๋ยวมันก็เดินกลับมาเองฮะมันออกไปขี้ไปเยี่ยวเสร็จเดี๋ยวมันเดินกลับมาคืนไอ้ปุกก็เป็นเรื่องที่แย่เนาะสำหรับใครบางคนเขาไม่ได้อะไรมากหรอกแต่ว่าคือตัวนี้มันเป็นหมาที่แบบน่ารักนะขนาดยายผมยังบอกเลยว่าคือยายผมก็เคยไล่มันออกจากบ้านเก่าน่ะเคยไล่ออกจากบ้านเนี่ยภาพอันนี้คือภาพตอนที่เสียไอ้ปุกไปแล้วนะไปเรียบร้อยแล้วไม่หายใจละดูจากผ้าได้นะฮะนี่เวลาอันนี้เวลามันผิดเพี้ยนนิดหนึ่งนะเวลาอันนี้คือภาพแรกเลยคือมันนอนเงี้ยก็ช่วยไม่ได้เนาะมันก็ไปกลับด้าวมาแล้วก็
IP IP ปลุกหอยไปสู่ดาวหมายังสงบสุขได้ปลุกนะโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปหาไม่ใช่คลิปอะไรทั้งสิ้นนะฮะขอบคุณด้วยที่เข้ามาดูฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับให้ไอ้ปลุกให้กับปลุกไปอยู่ดาวหมายังมีความสุขนะครับโอเคครับบ๊ายบาย Follow, follow, pep, 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 pep